ีบ้าง GD Game Delivery Present มอชิมอชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กับกิปุริในเกมไม้ใกล้ปากไปไหมในเกมหนูน้อยหมวกแดงสีเรือนั่นเองนะคะเรามาเล่นต่อจะเดิมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเปียตอบไอ้แค่โอเคค่ะเรารู้ว่าเขาเป็นหมาป่าแต่เราทำยังไงดีเราต้องถามเขาไปก่อนทำไมหูของคุณยายถึงได้ยาวจังล่ะคะคือน้ำลายอีกอึกใหญ่อย่างฝืนเขาก็จะได้เอาไว้ฟังเสียงของหลานได้ชัดๆไงล่ะจ๊ะได้ผลหมาป่าเล่นสนุกกับเหยื่อก่อนที่จะฆ่าคุณยังจำคำนั้นได้แล้วทำไมมือของคุณยายถึงได้ใหญ่จังเลยล่ะคะคุณถามพังค่อยๆขยับถอยหลังทีละก้าวไปที่ประตูห้องนอนจนมาถึงครึ่งทางเจ้าหมาป่าก็ยังไม่หันมาถ้าเป็นจากตรงนี้แล้วก็น่าจะวิ่งออกไปได้โดยที่หมาป่าไม่รู้ตัวเซฟอีกรอบแล้วหมาป่ายังไม่ได้ตอบไปนะจะวิ่งออกไปเลยดีไหมลองเก็บเอ็นนะเราจะมีเอ็นหนึ่งนาทีปุ๊บเราจะตายทันทีนะอ้าววิ่งได้แล้วแฮะจะหนีไปได้หน่อยจะเด็กเจ้าเล่ห์มีซาวด้วยค่ะเสียงดังลั่นดังมาจากในห้องของน้องๆของคุณยายจะหมาป่ารู้ตัวแล้วว่าคุณกำลังแล้วมันกำลังจำตามคุณออกมาหมาป่าคำรามลั่นก่อนจะวิ่งตามคุณลงบันไดคุณกระโดดข้ามบันไดขึ้นสุดขั้นสุดท้ายขั้นไม่ใช่ขึ้นนะคะคุณแก้คำผิดด้วยนะคะมาถึงชั้นล่างอย่างปลอดภัยก่อนที่จะมองซ้ายขวาถ้าไม่รีบตัดสินใจหมาป่าจะต้องตัดท่านแน่เดี๋ยวบ้านเข้าไปในห้องครัวเข้าไปทำไมอ่ะเข้าห้องครัวก็ได้คุณเข้ามาในห้องครัวก่อนจะมองหาของที่จะใช้แก้สถานการณ์และคุณเหลือไปเห็นมีดเล่มหนึ่งแต่เด็กมาเด็กดีไม่ควรถือของของอ๋อคุณแม่นี่นะเด็กดีไม่ควรถือของมีคมนะลูกคุณตัดสินใจไล่ความคิดนั้นออกจากหัวก่อนที่จะโชยมีดขึ้นมาไว้ในมือคุณตัดสินใจวิ่งไปฉวยพริก เอาไปใส่ไว้ทำไมอ่ะมีดละกันมีดค่ะเจ้าหมาป่าพุ่งเข้ามาในห้องครัวก่อนจะหยุดยืนอยู่ตรงหน้าคุณถือมีดไว้ในมือแบบนี้จะดีเหรอคุณซ่อนมีดไว้ข้างหลังคุณถือมีดไว้ระดับอกเพื่อตั้งการ์ดเอาไงดีล่ะชิเป็นเด็กเป็นเล็กแต่เจ้าเล่ห์เพทุบายเหมือนพวกผู้ใหญ่ไม่มีผิดเจ้าหมาป่าเดินมาแต่จ้องคุณตาไม่พริบไม่กระพริบเลยแม่หนูน้อยเจ้าไม่ชอบโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อใบนี้หรือไม่ชอบโลกที่เต็มไปด้วยที่ไม่ต้องตั้งคำถามเวลาใครสักคนพูดอะไรให้ฟังแล้วหลับหูหลับตาเชื่อไปแบบใบนี้หรือไม่คิดว่าเป็นเด็กแบบนี้มันสะดวกหรือไงแค่ฟังแล้วเชื่อไม่ต้องคิดให้ปวดหัวแถมไม่มีใครว่าอะไรในความผิดพลาดจนกว่าความเชื่อจากความเชื่อของเจ้าอ้าวอ้าวถ้าเจ้าต้องการข้าจะสามารถมอบโลกใบนี้ให้เจ้าได้นะโลกที่เต็มไปโลกที่เจ้าจะเป็นเด็กไปตลอดกาลน่ะจะไปมีได้ยังไงล่ะมีโลกแบบเน้นอยู่จริงๆหรอคะมีสิข้าไม่โกหกหรอกเพราะงั้นเจ้าสามารถเชื่อได้ตามสบายมาสิข้าจะพาเจ้าไปสู่โลกใบนั้นเองเดี๋ยวก็เชื่อได้เดี๋ยวก็เชื่อไม่ได้โลกใบนี้มันคนเรานี่มันซับซ้อนจริงๆคุณพูดเสียงแผ่วก่อนนิ่งไปราวกับตัดสินใจบางอย่างใช่ไหมล่ะ
งั้นก็มาหนีไปจากโลกแบบนี้กันเถอะนะโลกของผู้ใหญ่ที่แสนซับซ้อนโลกที่มีทางเลือกเกิดขึ้นมากมายหากเลือกผิดก็จะได้รับผลลัพธ์แย่ๆผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการหากเป็นเด็กแล้วก็แค่เชื่อและเลือกตามที่ถูกผู้ใหญ่บอกก็พอแล้วถึงตอนนั้นถ้าเลือกผิดก็ไม่ถูกดุว่าโลกใบนี้น่ะแค่คิดก็รู้สึกว่ายากต่อการทำความเข้าใจยากต่อการใช้ชีวิตอยู่เหลือเกินนั่นสินะโลกแบบนี้น่ะไม่เอาแล้วคุณทิ้งมีดในมือลงแต่ว่าเพราะแบบนั้นสิ่งที่เราเชื่อถือถึงได้มีความหมายยังไงล่ะคะเอากิ๊บจะตอบดีๆก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าเพราะแบบนี้สิ่งที่เราเชื่อถึงได้มีความหมายไงล่ะคะว่าไงนะเป็นหมาป่าแต่เจ้าเล่ห์เพทุกใบเหมือนจิ้งจอกเลยนะคะหนูน่ะไม่ว่ายังไงก็อยากจะโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะอยากจะรับรู้สิ่งต่างๆและตัดสินใจด้วยตัวเองถึงอาจจะต้องเสียใจกับทางเลือกของตัวเองแต่นั่นก็ทำให้เราได้เรียนรู้และก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะงั้นกรุณาเคารพและเชื่อในการตัดสินใจของหนูด้วยค่ะ น่าสนใจน่าสนใจจริงๆไม่ได้เจอเด็กแบบนี้มันนานแค่ไหนแล้วนะงั้นเอางี้ไหมถ้าเธอชนะเกมนี้ไปได้ฉันจะไม่ไล่ตามเธออีกเลยอ้อถ้ามีตุกติกอย่างก้มลงข้างล่างล่ะตกลงนะงั้นเดิมพันครั้งสุดท้ายคราวนี้หนูจะกระโดดไปทางขวาค่ะคุณจิ้งจอกยิ้มด้วยแววตามุ่งมั่นโอ้โหสีหน้าดูดีกว่าตอนเดิมพันครั้งแรกฮะแต่น่าเสียดายเธอตอนนั้นดูอร่อยกว่านี้เยอะเลยเขาบอกว่าเราจะไปทางขวาเราจะเชื่อมั่นในคำพูดของตัวเองนะคะอ้าวคุณเลือกที่จะกระโดดไปทางขวาตามที่ลั่นวาจาไว้แต่โชคร้ายเจ้าหมาแปะเองก็กระโดดมาทางเดียวกับคุณคุณเบิกตากว้างก่อนที่จะถูกหมาป่าตะปบเข้าที่คอมันกดคุณลงกับพื้นด้วยอุ้งมือใหญ่ไม่นะคุณพยายามสูดลมหายใจแต่ไม่รู้สึกถึงอะไรนอกจากความอึดอัดและทรมานให้ตายสิบอกแล้วใช่ไหมว่าเจ้าน่ะยังเร็วไปที่จะเรียกตัวเองว่าผู้ใหญ่แต่ข้าชอบความใสซื่อของเจ้าในตอนนี้มากนะแม่หนูน้อยและนั่นก็คือคำพูดสุดท้ายที่คุณได้ยินกำเบยโอเคค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะเล่นเกมต่อนะคะแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองถามเพิ่มนะคะแล้วทำไมอุ้งมือของคุณยายถึงได้ใหญ่จังล่ะคะโอเคเซฟเอามาก็เซฟไปแล้วนะแล้วทำไมปากของคุณยายถึงได้ใหญ่จังล่ะคะอาจจะแล้วทำไมปากของคุณยายถึงได้ใหญ่จังล่ะคะทันทีที่ได้ยินคำนั้นเจ้าหมาปากก็เสยะยิ้มก็จะได้เอาไว้กินหลานได้เต็มปากเต็มคำไงล่ะจ๊ะโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเจ้าหมาปากก็กระโจนขึ้นมาจากเตียงก่อนที่จะกัดเข้าที่หัวของคุณทันทีปากของมันใหญ่พอที่จะขบให้หัวของคุณแตกละเอียดในครั้งเดียวเลือดแดงข้นไหลนองส่งกลิ่นชวนอาเจียนร่างของคุณห้อยตองแต่งคาปากของเจ้าหมาป่าแต่ภาพน่าสยดสยองนั้นก็เป็นเพียงชั่วครู่เพราะหมาป่าก็ชักเริ่มหิวจนหิวจากการเล่นเกมซะแล้วน่าเสียดายนะถ้าคุณนึกถึงนิทานเรื่องนี้ให้ดีๆสักนิดก็จะไม่จบลงแบบนี้เพราะประโยคนั้นมันเป็นประโยคสุดท้ายของหมาป่าในคาบคุณยายยังไงล่ะใช่แล้วกิ๊บก็ว่าอย่างนั้นแหละนะคะโอเคค่ะก็แสดงว่าเลือกอย่างเดิมมาถูกแล้วนะคะมีเตะมีเทไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวกิ๊บจะข้ามไปตรงเล่นต่อลำเอิ้มกดข้ามไปแล้วนะแต่กดนิกไปอย่างนี้นะคะกะแล้วไม่ต้องตายวิ่งออกไปเลยวิ่ง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 
ลงบันไดลงบันไดโอเคค่ะเซฟตรงนี้นะคะออกนอกบ้านล่ะคุณไม่ออกนอกออกไปนอกบ้านแล้วเจ้าหมาป่าก็วิ่งตามมาอย่างรวดเร็วแต่ในตอนนั้นสิ่งที่ทั้งอยากเห็นและไม่อยากเห็นในที่สุดก็ปรากฏต่อสายตาคุณยายคุณยายของคุณท่าทางจะเพิ่งกลับมาเมื่อเธอเห็นคุณเธอดูท่าทางจะดีใจไม่น้อยแต่ก็ต้องหน้าซีดเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ตามหลานสาวมาคือหมาป่าตัวยักษ์ทันใดนั้นคุณก็สะดุดขาตัวเองล้มลงเจ้าหมาป่าเลียปากก่อนที่จะกระโจนเข้าใส่ทันทีพร้อมกับเล็บอันแหลมคมขวับเลือดสีแดงสาดกระเซ็นเต็มหน้าของคุณซึ่งเบิกตากว้างร่างของคุณยายขาดเป็นสองท่อนต่อหน้าอย่างสยดสยองต่อหน้าต่อตาคุณกรีดร้องลั่นข้าไม่สนยายแกนางเหี้ยวแบบนี้หรอกเจ้าหมาป่าเลียเล็บของตัวเองด้วยสีหน้ารังเกียจคุณรีบวิ่งไปหาคุณยายคุณยายคุณยายแต่ภาพอันน่าสยดสยองนั้นทำให้คุณต้องเบือนหน้าหนีก่อนจะอาเจียนออกมาหนวกหูที่ยายนั่นตายก็เพราะเจ้าไม่ใช่หรือไงสีหน้าสิ้นหวังแบบนั้นข้าชอบใช่ไหมหลังจากนั้นคุณก็ไม่อาจจะจดจำอะไรได้นอกจากราบาบสีแดงฉานที่ละเลงไปทั่วติดตัวไปจนถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายซึ่งไม่นานก็ดับลงก็คือโดนหมาป่ารับประทานอีกนั่นเองนะคะอันนี้เอ็นนี้แม่งขนลุกอ่ะสงสารคุณยายอ่ะโอเคเราไม่ควรออกจากบ้านนะคะเล่นต่อเข้าไปในครัวโอเคลองดูนี้ดิพริกไทยอ่ะคุณคว้างพริกไทยใส่หน้าเจ้าหมาป่าได้ผลมันคำรามด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะกุมตาของมันเอาไว้ด้วยความพยายามมองหาทางหนีทีแรกแต่ทันใดนั้นเองเจ้าหมาป่าคำรามลั่นก่อนใช้กุ้งเล็บของมันฟาดไปทั่วคุณที่หลบไม่ทันถูกฟาดจนกระเด็นไปชนตู้ใส่จานชามก่อนจะล่วงลงมากองกับพื้นเจ็บปวดจนไม่อาจขยับได้กระดูกหักเพลงกระดูกหักเพลงอ๋อเพลงอ๋อเพลงคนละเพลงกันเสียงแก้วแตกกระจายตู้ที่ถูกกระแทกงอเงียไปมาคุณพยายามจะลากล่างอันบอกช้ำหนีแต่ก็สายไปโครมช่วงล่างตั้งแต่เอวของคุณไปถูกตู้ล้มทับคุณไม่มีแม้แต่เสียงร้องก่อนสติสัมปชัญญะจะดับวูบลงก็คือถูกตู้ทับตายนี่เองนะขนาดจังโอเคเอาอีกรอบแน่นอนมีดค่ะมีดมาเราลองเอามีดตั้งกาดดิแม่ของเจ้าไม่เคยสอนหรือไงไม่ให้เล่นของมีคมน่ะกำมือกำมีดในแน่นโดยไม่มองโดยมองตรงไปยังเจ้าหมาป่าเด็กไม่ดีต้องถูกกินข้าถูกสร้างมาเพื่อกินเด็กไม่ดีเจ้าหมาป่าพึมพำคำนั้นซ้ำไปซ้ำมาก่อนจะพุ่งเข้ามาใส่คุณจึงแทงมีดใส่โดยไม่ลังเลฉึกเสียงดังไปทั่วห้องครัวก่อนเลือดสีแดงจะสาดไอ้จะย้อมพื้นเล็บของหมาป่าฟาดผ่านร่างของคุณเป็นทางยาวก่อนจะซุดลงกับพื้นแต่ก็ไม่ใช่คุณคนเดียวที่พลาดพลั้งแหมมีของคุณปักเข้าที่ท้องของเจ้าหมาป่าเลือดของมันหยดลงบนพื้นแล้วหยดเล่ามันและคุณซุดลงไปกองกับพื้นพร้อมๆกันทันใดนั้นร่างของเจ้าหมาป่าก็กลายเป็นร่างของเด็กชายที่ดูโตกว่าคุณเล็กน้อยในชุดซึ่งถูกย้อมซึ่งดูย้อนยุคเฮ้แบทเอ็น10คุณแต่คุณก็ไม่อาจล่วงรู้ถึงสาเหตุของสิ่งนั้นได้แต่ความได้แต่เก็บความกังวลไว้ในใจพอมัจจุราชได้มารอคุณและเขาแล้ว What the เขาเป็นใครอ่ะเอาใหม่ดิโอเคซ่อนมีดไว้ข้างหลังนะคะ
คแล้วตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะไป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 โอเคลองเซฟตรงนี้นะคะแล้วลองเก็บเอ็นอื่นดูโลแบบนี้เนี่ยโลแบบนี้ไม่เอาแล้วโอเคเคร่งมีของคุณหล่นบนพื้นเจ้าหมาป่าดูจะแปลกใจไม่น้อยที่คุณมีของแบบนี้แบบนั้นก่อนที่มันจะระบายยิ้มนั่นแหละเด็กดีมันค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณคุณจะฆ่าหนูใช่ไหมคุณพูดด้วยเสียงเรียบและนั่นทำให้เจ้าหมาป่าเบิกตากว้างเล็กน้อยในตาของมันดูวู่ไหวเหมือนเปลวไฟต้องลมแต่ก็เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้น ฉลาดมากสาวน้อยก็ทางเดียวที่จะไม่โตเป็นผู้ใหญ่คือต้องตายไม่ใช่หรอคะก็ทุกแต่ไม่ทั้งหมดรู้อย่างนี้แล้วเจ้ายังอยากจะไปสู่โลกมิลันใบนั้นอยู่ไหมค่ะในเมื่อโลกของผู้ใหญ่มันน่ากลัวขนาดนี้นี่นาหนูนะนอกจากเป็นเด็กไม่ดีแล้วยังเป็นเด็กอ่อนแอด้วยสินะคะช่วยฝังเขี้ยวลงมาอย่างอ่อนโยนทีนะคะคุณหมาป่าโอ้โคตรนางเอกคุณยิ้มคุณยิ้มทั้งน้ำตาคลอเบ้าแต่รอยยิ้มนั้นช่างดูเด็ดเดี่ยวและงดงามรอยยิ้มนั้นทำให้เจ้าหมาป่าหลีตาราวกับมองเห็นบางอย่างที่เจิดจ้าจากเด็กสาวผู้เข้มแข็งแต่เปราะบางราวกับหากเอื้อมมือไปสัมผัสก็จะคงจะพังทลายลงแต่เป็นการพังทลายที่เปล่งประกายราวกับแก้วคริสตัลที่แตกกระจายได้สิหลับตาลงซะนะข้ามาโกหกข้าไม่โกหกเจ้าหรอกค่ะหนูเชื่อคุณพูดจบน้ำตาของคุณก็ไหลอาบแก้มเจ้าหมาป่ากางกรงเล็บของมันก่อนจะพาดคอฟันคอคุณขาดสะบั้นในครั้งเดียวตลอดมาข้าคงอยู่ในป่านี้เพื่ออะไรเจ้าอาจคิดว่ามันคือการลงโทษเด็กเกเรที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่เปล่าเลยมันคือการช่วงชิงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเจ้าก่อนที่จะถูกโลกอันโสมมนี้ย้อมไปด้วยสีดำเจ้าหมาป่าเหลือบมองไปยังร่างของเด็กที่ถูกย้อมไปด้วยสีแดงตอนเจอเจ้าครั้งแรกทำให้ข้าเริ่มสับสนใจข้าสั่นคลอว่าการสังหารเด็กๆเช่นพวกเจ้านั้นถูกต้องแน่หรือแต่ในเมื่อเจ้าจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเช่นนั้นข้าก็จะมุ่งหน้าต่อไป Bad End 1 What Bad End 1 เหรอเจ้าหมาป่าพูดจบก็หายเข้าไปในป่าไม่มีใครได้เห็นว่าสีหน้าของมันหลังจากนั้นเป็นเช่นไรบางทีบนตาคมนั้นอาจจะมีน้ำตาซ่อนอยู่ก็เป็นได้แม่งยอดนะแม่งเอ็นนี้กิฟชอบมากเลยโคตรชอบอ่ะเอ็นเนี้ยไอ้น้ำตาซึมอ่ะเล่นต่อนะคะไอกินน้ำสักนิดนึงโอเคต่อไปจะเป็นการต่อสู้ของเรากับหมาป่าแล้วนะคะถ้างั้นก็ลองกระโดดอีกทางหนึ่งหลบไปทางซ้ายคุณกระโดดหลบไปทางซ้ายซึ่งทำให้เจ้าหมาป่าที่กระโดดไปทางขวาพลาดมันหันมาหาคุณยินดีด้วยเธอมันเจ้าเล่ห์สมเป็นผู้ใหญ่จริงๆนั้นก็ไปเถอะเพราะฉันทนกินผู้ใหญ่ไม่ลงหรอกโอเคขอบคุณค่ะคุณฉีกยิ้มแต่ในใจรู้สึกเจ็บลึกๆคุณแทงมีดเข้าไปที่คอของหมาป่าเอ๋เอ้ยแต่ว่าเมื่อกี้แม่งจบเอ็นเมื่อกี้ไปแล้วแทงหมาป่าไม่ลงอะเศร้าอะเอานี้แล้วกันนะ
จ้าเนี่ยเวลายิ้มแล้วค่อยดูกระสมฮะเวลาเจ้าเนี่ยเวลายิ้มแล้วค่อยดูสมเป็นเด็กขึ้นมาหน่อยเจ้าหมาป่าก้มหน้ากระแอมเอาล่ะข้าต้องขอตัวก่อนที่คุณยายของเจ้าจะกลับมาแล้วเรียกนายพรานมาฆ่าข้าเดี๋ยวก่อนค่ะเจ้าหมาป่าที่กำลังจะออกจากบ้านหันกลับมาหาคุณโอ้โหแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมคะคือขอบคุณนะคะลาก่อนอันนี้แล้วกันนิ่งไปหมาป่าอึ้งนะคะหมาป่าอึ้งหมาป่าไม่เป็นพระเอกเหรอไม่น่ารักแต่ว่าฆ่าเราไปหลายรอบไปแล้วนะทำไมล่ะไม่ใช่ว่าเจ้าว่าเกลียดข้าที่พยายามสังหารเจ้าหรอกหรือก็จะว่าไงดีล่ะคะเกาแก้มหนูน่ะไม่คิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีหรอกค่ะหนูเชื่อว่าคุณต้องมีเหตุผลที่พยายามทำแบบนั้นแน่ๆเจ้าหมาป่าถึงกับหลุดขำออกมาทำเอาคุณทำหน้าไม่ถูกเจ้านี่นะแปลกเจ้านี่แปลกดีนะใช่แปลกจริงๆแปลกขนาดนั้นเลยเหรอคะโหเอาเถอะแปลกในทางที่ดีแบบนี้คงไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ช่วยให้ฟังดูดีขึ้นเลยค่ะในทางที่ดีนี้ยังไงกันเป็นหมาป่าที่แอบปากเสียเอาเรื่องคุณคิดในใจไม่หมาป่าเป็นพระเอกสรุปว่ายังไงคะเนี่ยคุณยังไม่ได้ตอบคำถามหนูเลยนะก็เสียมองไปทางอื่นแน่มีซึนในเลด้วยเฮ้ยถ้าเจ้าเป็นเด็กดีแล้วก็นะมันพูดเพียงเท่านั้นพร้อมกับสายลมที่พัดมาวูบหนึ่งโกหกคุณรู้ว่านั่นเป็นคำโกหกค่ะงั้นหนูจะเป็นเด็กดีนะคะโกหกคุณเป็นหมาป่าที่โกหกไม่เนียนเอาซะเลยนะคะนี่เลยโกหกคุณเป็นหมาป่าที่โกหกไม่เนียนเลยซะเลยนะคะเอาพูดเดี๋ยวแย่มาไปอย่างนี้แล้วกันนะเจ้าหมาป่าดูจะตกใจไม่น้อยแต่ก็เพียงแค่ชั่วครู่ก็พอจะรู้ตัวอยู่ฟังนะสาวน้อยเด็กที่ออกจากป่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่งจะจดจำสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในป่านี้ไม่ได้แน่นอนว่ารวมถึงเรื่องราวของข้าด้วย อะไรกันเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องโกหกเลยนี่คะหืมแล้วเจ้าจะทำยังไงลึกนี่ไงคะหยิบสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาจากชั้นวางของคุณยายหนูก็แค่จดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าเรื่องราวของคุณเอาไว้ทีนี้ก็ไม่ลืมแล้วล่ะค่ะเอางั้นลึกอืมเป็นความคิดที่ใหม่เลวนะคุณจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าเจ้าหมาป่าเองก็เล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆรวมถึงเรื่องราวของมันด้วยฮะด้วยฟังหมาป่าในนิทานทุกเรื่องลาวอะอะไรนะถึงตรงไหนแล้วเนี่ยทุกเรื่องคือตัวตนที่มีอยู่เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กๆดังนั้นป่าแห่งนี้จะขาดหมาป่าไปไม่ได้ทุกครั้งที่หมาป่าตายไปจะต้องมีหมาป่าตัวใหม่มาแทนโดยหมาป่าตัวใหม่ก็คือเด็กเกเรที่เข้ามาในป่านั่นเองและจะต้องคอยสังหารเด็กๆในป่าฮะให้ป่าตลอดไปคุณจดบันทึกทุกอย่างไม่นานคุณยายก็กลับมาและดูท่าทางจะตกใจในสภาพสะบักสะบอมของคุณกับแอปเปิ้ลพายไม่น้อยเพราะไม่อยากให้คุณยายเป็นห่วงมากคุณจึงเลือกที่จะโกหกไปว่าสะดุดล้มนิดหน่อยซึ่งคุณยายก็ไม่ได้เชื่ออย่างสนิทใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรต่อหลังจากทานพายกับคุณยายอย่างสนุกสนานแล้วก็ขอตัวกลับบ้านทีแรกคุณยายเอาสาอาสาจะไปส่งแต่คุณปฏิเสธเจ้าหมาป่ากำลังรอคุณอยู่ที่หลังต้นไม้หน้าบ้านคุณยายตั้งแต่เด็กคุณแม่พาคุณเดินกลับด้วยเส้นทางที่ใช้มาแต่ทั้งที่คุณมักจะเห็นว่ามีถนนออกจากบ้านคุณยายทั้งสองสายแต่เมื่อถามคุณแม่ก็จะตอบว่ากลับไปที่บ้านเหมือนกันแท้ๆเฮ้อย่าไปกับหมาป่าเส้นทางนี้ดูคดเคี้ยวกว่าเส้นทางเดิมแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะอาจจะเพราะมีหมาป่าอยู่ข้างๆค
คุณที่อยู่บนหลังของมันจึงเผลอหลับไปอย่างสบายใจอะไรกันหลับซะแล้วเหรอเจ้าหมาป่าพาคุณเดินไปเรื่อยๆกึกเอ๊ะจู่ๆเจ้าหมาป่าที่กำลังเดินก็หยุดกึกทำให้คุณลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนจะขยี้ตาด้วยความงัวเงียเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณคุณเบิกตากว้างก่อนจะห่อตัวลงที่อยู่ตรงหน้าคุณกับหมาป่าคือชายร่างใหญ่หนวดเคารกคิดหายละหนวดเคารกกลุ้มในมือขวาของเขามีปืนกระบอกยาวส่วนมือซ้ายมีซากนกป่าตัวใหญ่สองตัวไม่ผิดแน่ในพรานนายพรานกับหมาป่าเองก็ตกใจไม่แพ้กันแต่ดูเหมือนนายพรานแต่ยังไม่สังเกตเห็นคุณที่อยู่บนหลังของหมาป่าหมาป่าเหรอในพานที่เพิ่งเรียกสติกลับคืนมาเหวี่ยงซากนกทิ้งก่อนจะเล็งปืนมาที่หมาป่าหมาป่ามาทำอะไรใกล้ๆหมู่บ้านขนาดนี้แบบนี้มันอันตรายแน่ๆถึงจะเป็นนายพานที่ล่าสัตว์มานับไม่ถ้วนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าหมาป่าที่ตัวใหญ่ขนาดนี้มีหรือที่จะห้ามที่จะห้ามมือไม่ให้สั่นได้ปืดหมาป่าเงื้องุ้มมือที่มีเล็บแหลมคมของมันขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นปืนไม่ได้นะคุณหมาป่าเสียงของคุณดังขึ้นล้างมือของหมาป่าไว้พอดีกับเสียงปืนที่ดังลั่นคุณรู้สึกได้ถึงหูที่อื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเหมือนภาพทุกอย่างช้าลงช้าลงร่างของหมาป่าล้มลงทำให้คุณที่อยู่บนหลังของมันกระเด็นไปไกลเด็กนี่หนูน้อยเป็นอะไรไหมบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่านายพานทิ้งปืนแล้ววิ่งเข้ามาหาคุณแต่คุณไม่รับรู้อะไรอีกแล้วนอกจากร่างของหมาป่าที่นอนจมกองเลือดหายใจรวนรินอยู่คุณปัดมือของนายพานทิ้งแล้ววิ่งกึ่งคานเข้าไปหาคุณหมาป่าคุณหมาป่าคุณหมาป่าอย่าเป็นอะไรนะตอบหนูสิคุณเขย่าตัวหมาป่าคุณหมาป่านี่หนูเองห้ามหลับตานะตอบหนูสิคะหนูน้อยหมวกแดงเจ้าหมาป่าไอออกมาเป็นเลือดและนั่นยิ่งทำให้คุณใจไม่ดีเป็นทวีคูณ คุณหมาป่าเดี๋ยวหนูห้ามเลือดให้นะเจ็บหรอคะหนูขอโทษหนูจะทำยังไงดีคุณร้องไห้ออกมาอย่างล้อลนเริ่มเกลียดตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างแม้กระทั่งห้ามน้ำตายังทำไม่ได้เลยร่างเล็กๆเต็มไปด้วยเลือดสีแดงเหมือนกับพูดของเธอไม่ผิดเพี้ยนไป คุณหมาป่าไม่ต้องพูดแล้วห้ามพูดนะเดี๋ยวเลือดออกคุณพูดไปร้องไห้ไปขืนปล่อยไว้แบบนี้คุณหมาป่าก็ตายกันพอดีหนูจะไปตามคนมาช่วยตัวคุณที่ไร้พลังทำอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจเช่นนั้นแป๊บนึงนะคะมาโคตรถึงอ่ะโอเคโอเคลงสติกิปรีคุณหมาป่ารออยู่คุณหมาป่ารอหนูก่อนนะจะบอกทุกคนว่าคุณหมาป่าเป็นคนดีทุกคนต้องยอมช่วยแน่ๆคุณลุกขึ้นรอหนูก่อนนะห้ามเป็นอะไรไปนะหนูจะกลับมาช่วยกลับมาแน่นอนคุณรีบวิ่งออกไปวิ่งกลับมาตามทางเดิมวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้จะวิ่งโดนกิ่งไม้ข่วนก็ไม่สนใจถึงแม้จะล้มจนแทบลุกไม่ไหวแต่ก็ยันตัวขึ้นด้วยและยันตัวขึ้นแล้วกัดฟันวิ่งต่อไปแม้เท้าจะระบมก็ไม่เป็นไรต่อให้กระดูกเท้าต้องแหลกสลายก็ไม่เป็นไร
ต่อให้ร่างกายเล็กๆนี้จะต้องพังทลายก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ต้องรีบตามคนไปช่วยคุณสะดุดล้มลงมาหยุดที่หน้าหมู่บ้านพอดีต้องรีบไปตามคนมาช่วยอย่าบอกนะว่าลืมอ่ะโอ้ยช่วยใครล่ะเจ้าหมาป่าพยายามบอกตัวเองไม่ให้หลับถ้าหลับตัวนี้แล้วก็ต้องไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองแน่ๆมันกัดฟันจนกรามแทบจะแหลกเพื่อยื้อสติของตัวเองไว้รีบไปซะหนูน้อยหมวกแดงรีบออกจากป่าไปก่อนที่ลมหายใจของข้าจะหมดลงไม่งั้นเจ้าคงต้องกลายเป็นหมาป่าแทนข้าแน่ๆมีแต่เจ้าเท่านั้นที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่อยากให้ต้องมาพบเจอเรื่องแบบนี้นายพานมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจตั้งแต่ที่เด็กน้อยวิ่งเข้าไปร้องเรียกหมาป่าที่ถูกตนยิงราวกับเป็นคนสำคัญจนถึงหมาป่าที่แม้จะถูกยิงไปแต่กลับยังคงสติไว้ได้นานขนาดนี้เสียงของเด็กสาวที่ร้องไห้แล้วกับจะขาดใจยังคงก้องอยู่ในหัวฉันเองก็ไม่เข้าใจนักหรอกแต่ดูเหมือนจะทำเรื่องเลวร้ายลงไปซะแล้วสิที่ยิงแกเพราะกลัวว่าแกจะไปทำร้ายคนในหมู่บ้านยกโทษให้ฉันด้วยนะเจ้าหมาปากกระพริบตาช้าๆเรากับจะบอกว่ามันไม่ถือโทษนายพานจึงก้มหัวลงเล็กน้อยก่อนจะหันหลังเดินจากไปโอ้ยกุมเหลียงตัวเองไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยนายพานทำไปเพื่อปกป้องคนสำคัญที่อยู่ที่หมู่บ้านหมาป่าเข้าใจและว่าการปกป้องคนสำคัญนั้นสำคัญเพียงใดเพราะมันเองก็มีคนสำคัญที่อยากจะปกป้องเช่นกันหมาป่าหลับตาลงภาพรอยยิ้มของเด็กสาวได้ใต้หูสีแดงสดช่างงดงามนี่กว่าภาพวาดของจินตนาการคนใดของจิตรกรคนใดโอ้ตายละนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้พบกับสิ่งที่ชวนให้รู้สึกอบอุ่นขนาดนี้ป่านี้คงออกจากป่านี้แล้วสินะเจ้าหมาป่าพ่นลมหายใจทั้งที่รู้ว่าจะต้องถูกลืมแน่แท้แต่ไม่อยากถูกลืมในสภาพแบบนี้เลยนะเจ้าหมาป่าหัวเราะให้ตัวเองเขาไม่เคยรู้สึกว่าความตายน่ากลัวมาก่อนแต่มันก็แค่การหลับไปตลอดกาลเท่านั้นเองดีเสียอีกเขาจะได้บอกลาการเป็นหมาป่าที่คอยสังหารคนอื่นแบบนี้เสียทีแต่ว่าถึงจะรู้ว่าฟังดูขี้โกงแต่เขายังอยากมีชีวิตต่อยังไม่อยากตายถึงแม้หนูน้อยหมวกแดงจะจำเขาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาอยากเฝ้าดูอยากคอยดูแลอยากปกป้องเธออยากอยู่เคียงข้างอยากเห็นรอยยิ้มของเธอมากกว่านี้แต่ไม่ไหวแล้วล่ะเปลือกตาจำไม่เห็นได้เลยว่าหนักขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้หูก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วคงถึงเวลาต้องบอกลาแล้วล่ะนะลาก่อนหนูน้อยหมวกแดงป่าค่ะฮะพูดหมาป่าคะแสบตาคุณหมาป่าคุณหมาป่าคะฟื้นแล้วหรอคะหนูน้อยหมวกแดงค่ะนี่หนูเองดีใจจังนึกว่าคุณหมาป่าจะไม่ฟื้นแล้วซะอีกหนูกลัวแทบแย่ร่างบางใต้หูสีแดงโผล่เข้ามากอดหมาป่าร่างของเธอสั่นเทาเด็กสาวร้องไห้สะอื้นจนตัว
ฮะจนตัวโยนกอดหมาป่าแน่นราวกับจะไม่ปล่อยไปอีกแล้วไม่เป็นไรแล้วนะคะหนูอยู่นี่แล้วขอโทษที่หายไปนะคะหนูจะไม่หนีไปไหนแล้วจะไม่ปล่อยให้คุณหมาป่าต้องอยู่ลำพังอีกแล้วหนูสัญญานะไม่ได้หรอกจะให้เธอมาอยู่ที่นี่กับเราน่ะไม่ได้หรอกนะเราที่ไม่อาจออกจากป่าได้กับเด็กสาวที่ยังคงมีคนที่รออยู่ที่บ้านเราที่มีหน้าที่ดังเครื่องจักรสังหารกับเด็กสาวที่สดใสดังดวงตะวันเราที่มีเขี้ยวเล็บอันน่าหวาดกลัวกับเด็กสาวที่มีที่แม้อะไรนะแต่กับเด็กสาวที่มีที่แม้หวาดกลัวก็ยังยืนหยัดอย่างงดงามกับเด็กสาวที่แม้จะหวาดกลัวแต่ก็ยังยืนหยัดอย่างงดงามเราที่แต่งแต้มไปด้วยโลหิตกับเด็กสาวที่แต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้มเรากับเด็กเราเป็นหมาป่ากับเด็กสาวที่เป็นหนูน้อยหมวกแดงแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่แล้วก็คงไม่เป็นไรที่นี่ที่ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงแบทไม่ใช่แบทนี่ N6 ความฝันถ้าเป็นแค่ที่นี่ในความฝันที่เห็นเป็นครั้งสุดท้ายนี่คงเป็นสถานที่เดียวที่พระเจ้าจะอภัยหมาป่าที่ตกหลุมรักหนูน้อยหมวกแดงคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย